านเพราะฉะนั้นสองส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของโลกการแก้ไขเนี่ยถ้าจะแก้ไขสมมติว่าบ้านเนี่ยร้อนแล้วเราจะแก้ไขโดยใช้อุปกรณ์ทั้งหมดมันไม่ยั่งยืนเพราะนั้นถ้าร้อนเนี่ยเราช่วยโครงสร้างดีกว่าเพราะนั้นยอมหมดแต่โครงสร้างเพื่อรอคุณภูมิได้ดีกว่าแล้วทำแล้วทำเลยทีเดียวจบสูญเสียอีกใช่ไหมแทนที่เอาหอนกไปไว้ด้านที่มันร้อนอยู่แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อยู่แล้วเอาเป็นหอนกเพราะนั้นเขาเหลือพื้นที่นอนแค่นี้เองด้านนี้คือใต้ด้านที่ใต้เนี่ยหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าทิศตะวันออกข้าวตะวันก็จะขึ้นทางตะวันออกแล้วก็ย้อนแล้วมาตกทางที่ตะวันตกมาตกทิศใต้เพราะนั้นกำแพงนั้นร้อนไหมร้อนไหมตรงนี้ไม่อยู่เหลือพื้นที่นอนแค่นี้แล้วถ้าเหลือพื้นที่นอนแค่นี้ถ้าเรานับชั้นบนนะอันนี้เป็นรูปที่รูอันนี้เป็นเน็ตที่รูที่ไหนฮะหนึ่งนี่เน็ตที่รูที่ไหนฮะเปอร์เซ็นต์การวางงานเยอะไหมไม่เยอะเพราะนั้นกับการเดินตึกหลังนี้ไม่มีที่นอนเลยมีที่นอนน้อยมากเพราะนั้นแค่การดีไซน์ตึกเนี่ยสูญเสียเงินแต่ล้านกว่าบาทล้านห้าล้านหกแต่ว่าใช้ประโยชน์จริงแค่ก็ถึงนี่ถูกไหมฮะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดเลยแต่เนื่องจากตรงเนี้ยมันเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราต่ำเราก็จบเพราะนั้นทำเลที่เพอร์เฟกต์หนึ่งทำเลที่เพอร์เฟกต์ไม่ใช่ทำเลแบบนี้เรื่องการขายทอดขายทอดลูกนกเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในบรรยากาศเดิมๆโอกาสที่นกจะไปสูงเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มกองเพิ่มอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเรามีคู่แข่งในพวกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปหมดเพราะฉะนั้นทำเลแบบเนี้ยถามว่าเขาเป็นไหมไม่ควรเป็นถ้าเราจะซื้อทำเลต้องเป็นทำเลฟิตที่สุดกับการเป็นบ้านที่อยู่ในทำเลที่เป็นทางผ่านมากกว่าที่อยู่ในตัวเมืองแต่ทำเลฟิตอย่างเมื่อวานที่เราไปดูโซนที่เป็นโซนหนึ่งโซนที่พี่ชายผมไปซื้อนำตรงนั้นด้วยมันเป็นโซนฟิกคือบ้านไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้จากนั้นแล้วทั้งในรายที่นกผ่านทางก็แล้วแต่เราจะเพิ่มตรงไหนก็ได้ยิ่งมากก็ยิ่งโอเคเพราะว่ามันจะมีเหมือนคือเสียงเนี่ยมันไม่ได้รบกวนนกหรอกยิ่งมากมันก็เหมือนมีเพื่อนมากตัวประมาณนั้นเพราะนั้นตำแหน่งที่เขาจะทำก่อนใกล้ลำโพงเพราะนั้นยิ่งติดมากมันก็ยิ่งมีตำแหน่งก็มีการขยายพื้นที่ของสีจริงๆก็มีกว้างขึ้นแต่เราควรจะเลือกในทิศทางที่นกผ่านเป็นหลักแล้วก็หันหน้าเข้าหานกแล้วใช่ไหมจริงแล้วก็รับลงอย่างเดียวอย่างถ้าเขาทำขายอะไรก็ได้แต่เราส่งเสริมให้นกเนี่ยมาตอมเสียงเนี่ยเยอะๆอันผมฟังแล้วเป็นยุ่งอยู่นะตรงนี้ใจผมเป็นยุ่งเพราะนกเนี่ยมันมาจากที่นี่ถ้าเกิดเราไปดึงข้างหลังเราไปดึงอยู่ตรงนี้